ผลของพระวิญญาณนั้นก็คือความหลากหลายสันติสุขยินดีอดทนเอ็นดูความดีสัตย์ซื่อสุภาพและบังคับตนผลของพระวิญญาณนั้นก็คือความหลากหลายสันติสุขยินดีอดทนเอ็นดูความดีสัตย์ซื่อสุภาพและบังคับตนผลของพระวิญญาณนั้นก็คือความหลากหลายสันติสุขยินดีอดทนเอ็นดูความดีสัตย์ซื่อสุภาพและบังคับตนผลของพระวิญญาณนั้นก็คือความหลากหลายสันติสุขยินดีอดทนเอ็นดูความดีสัตย์ซื่อสุภาพและบังคับตน